วันนี้ขออ้างอิงหนังสือชื่อเต๋าแต้มสีอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยบอกว่าในเรื่องเล่ารับอรุณตอนก่อนๆ นี้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์ละเอียดศิลาน้อยเป็นหนังสือเก่าที่พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ก็คือ30ปีมาแล้วแล้วอาจารย์ทองเคลือแสงหน้าที่ท่านอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีท่านก็ส่งมาให้ผมอ่านในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ละเอียดศิลาน้อยจะยกนิทานจีนมาประกอบบทความมีหลายเรื่องที่ลึกซึ้งมากทีเดียวครับมีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ละเอียดศิลาน้อยหยิบยกมาจากนิทานจีนเรื่องหนึ่งมาเล่าไว้โดยบอกว่ามาจากหนังสือชื่อเอี้ยเสวยซึ่งกล่าวถึงนักเล่นฉินคนหนึ่งได้ยินชื่อเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าฉินบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าคือถ้าไปเสิร์ชหาคำว่าฉินที่เป็นเครื่องดนตรีจีนในอินเทอร์เน็ตก็จะมีคำอธิบายว่าฉินหรือกู่ฉินเป็นเครื่องดนตรีจีนโบราณประเภทเครื่องดีดมันจะมีเสียงใสไพเราะถ่ายทอดอารมณ์ได้หลายอย่างการบรรเลงฉินหรือว่ากู่ฉินมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะครับเช่นก่อนที่จะบรรเลงคนที่จะบรรเลงก็ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจุดธูปซึ่งก็น่าจะเป็นการบูชาครูแบบเครื่องดนตรีไทยเหมือนกันเสียงของกู่ฉินนั้นให้อารมณ์ความรู้สึกได้หลายอย่างทั้งความดีใจอย่างร่าเริงหรือจะทำให้รู้สึกถึงความเกรี้ยวกราดจากความโกรธหรือจะให้เสียงที่เน้นความเศร้าก็เศร้าอย่างได้ความรู้สึกแต่นั้นต้องหมายถึงว่าต้องบรรเลงโดยนักดนตรีที่มีฝีมือสูงส่งเล่นไม่เป็นก็คงไม่ได้อารมณ์อย่างที่ว่าหรอกครับกลับมาที่เรื่องของนักดนตรีคนที่ว่าเขาคนนี้เป็นนักเล่นกู่ฉินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจในฝีมือทางดนตรีกู่ฉินของเขาวันหนึ่งนักดนตรีคนนี้ก็แบกกู่ฉินหรือฉินเนี่ยนะครับไปที่ตลาดเพื่อจะแสดงฝีมือของเขาคนในตลาดพอรู้ว่านักดนตรีผู้มีชื่อเสียงคนนี้จะมาแสดงที่ตลาดคนก็มารุมล้อมเต็มไปหมดหวังว่าจะได้ฟังเพลงจากสุดยอดนักดนตรีคนนี้แต่นักดนตรีคนนี้ลืมนึกไปว่าที่ที่เขาจะแสดงนั้นมันเป็นตลาดท่านผู้ชมคงนึกถึงบรรยากาศของตลาดออกว่าถึงแม้มันจะไม่ได้อึกทึกครึกโครมเหมือนตลาดนัดบ้านเราทุกวันนี้คือมีการเปิดเครื่องขยายเสียงโฆษณาสินค้าเสียงดังตีกันจนฟังไม่ได้สับถึงแม้ตลาดที่ว่านี่จะเป็นตลาดจีนโบราณแต่ตลาดก็คือตลาดคือมันจะเต็มไปด้วยเสียงร้องขายของเสียงเรียกลูกค้าเสียงคนพูดกันคุยกันมันก็ดังจนกลบเสียงเพลงอันไพเราะเสียหมดสิ้นไม่มีใครได้ยินเสียงดนตรีเลยครับแม้เขาจะพยายามบรรเลงอย่างสุดฝีมือเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ในที่สุดฝูงชนที่ยืนรุมล้อมแน่นขนาดตอนแรกๆก็ค่อยๆทยอยเดินจากไปจนหมดสิ้นนักดนตรีเงยหน้าขึ้นมองคนที่พากันเดินจากไปอย่างเศร้าใจแต่ความหวังของเขายังไม่หมดซะเลยทีเดียวยังมีชายคนหนึ่งยืนมองเขาอยู่โดยไม่ขยับไปไหนนักเล่นฉินผู้มีชื่อเสียงก็ใจชื้นเขาคิดว่าชายผู้นี้คงเป็นคนเดียวที่เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในเสียงดนตรีที่เขาพยายามบรรเลงเขาก็เลยถามชายคนนั้นว่าท่านคิดว่าข้าเล่นเป็นยังไงบ้างกรุณาให้คำแนะนำชายคนเดียวที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบอย่างเกรงใจบอกว่าโต๊ะที่ท่านใช้วางฉินนั่นน่ะมันเป็นโต๊ะของข้าข้ารออยู่ถ้าท่านเล่นเสร็จแล้วข้าก็จะเอาโต๊ะกลับไปเก็บจากเรื่องนี้นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงคนนี้ย่อหย่อนฝีมือในการบรรเลงเหรอเปล่าเลยฝีมือของเขาไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเพียงแต่เสียงดนตรีอันไพเราะของเขาไม่อาจจะสู้กับเสียงของความวุ่นวายในตลาดได้เขาเล่นผิดที่คนเรามีไม่น้อยที่ทำอะไรผิดที่ผิดทางผิดเวลาซึ่งคนไทยจะเรียกว่ากาลเทศะกาลก็คือการเวลาทำอะไรต้องให้มันถูกเวลาเทศะก็คือสถานที่ทำอะไรต้องให้ถูกสถานที่สนามฟุตบอลเขาเป็นที่สำหรับแข่งฟุตบอลจะเตะก็ต้องเตะฟุตบอลถ้าอยากเตะคนต้องไปสนามมวยนักฟุตบอลไปเอาดีทางมวยในสนามฟุตบอล
มันผิดที่ผิดทางอยากแข่งรถก็ต้องไปที่สนามแข่งรถแข่งรถตามถนนหลวงเดือดร้อนชาวบ้านโดนแช่งโดนด่าก็เพราะว่ามันผิดที่ผิดทางพระคุณเจ้าต่อให้เทศได้จับใจยังไงไปเทศให้คนที่กำลังเมาแอนอกจากมันจะไม่ฟังแล้วบางทีมันอาจจะถวายผางเข้าให้เพราะพระคุณเจ้าเทศผิดเวลาคนไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ว่าที่ไหนเหมาะเวลาไหนควรแทนที่คนจะชื่นชมยกย่องก็จะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจทำโดยไม่รู้หรืออย่างที่เขาชอบเอามาเป็นข้อแก้ตัวกันว่ารู้เท่าไม่ถึงการอันนั้นก็ยังพอให้อภัยแต่บางคนรู้ทั้งรู้ยังดันทุรังบางคนก็แถแก้ตัวไปว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ไปทำบนหัวใครอันนั้นยิ่งน่ารังเกียจใหญ่เกิดเป็นคนทั้งทีควรจะต้องรู้มารยาทในสังคมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นคนไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นผู้รู้แต่สิ่งที่ต้องรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็คือรู้กาลเทศะไม่ฉะนั้นความเป็นผู้รู้ความเป็นคนเก่งก็ไร้ความหมายขอบคุณที่ติดตามและส่งต่อพรุ่งนี้ตี 5พบกันใหม่ทางช่องนี้รุ้ง 8 สีวันนี้ลาไปก่อนเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ